บอยสวัสดีครับทุกคนถึงเวลาของมันอีกแล้ว MSN 06S Sinanjoไทเทเนียมฟินิชครับผมนะเคยประกอบไปให้ดูแล้วก็คือว่าเป็นตัวสีเทานะตัวชินันจูนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงนะครับผมแต่คือว่าวัสดุของมันเนี่ยเคลือบด้วยเป็นไทเทเนียมนะฮะก็คือว่าเป็นเวอร์คานะเวอร์คามันก็คือจะเป็นมีออปชันมีอะไรตามสไตล์ของเขานะฮะแล้วก็วัสดุที่เป็นไทเทเนียมนะสวยนะฮะมาดูกันดีกว่าดูถึงหน้ากล่องตัวนี้นะเป็น NEO Xeon Mobile Suit นะครับ MSN 06S Shinanju World Car Titanium Finish นะครับผม MG Mastergate World Car ปี2010นะฮะ Customized Mobile Suit for New Type นะครับผม0094 UC นะฮะ Versification Model for Facial Frame นะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์ของยูนิคอนกันดั้มนะครับผมโอ้แกดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเนี่ยแต่ละแผงนะสีไงสวยไหมดูดิดูดิป๊าบจ้านะมันแยกอันนี้มันจะแยกเป็นถุงๆเลยไม่ได้ใส่รวมเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเพราะมันเป็นรอยง่ายนะหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีกี่ถุงเนี่ยให้ดูเลยดีกว่าแกออกมานะเดี๋ยวใส่ใส่กลับไปทีละถุงเลยนะนี่แรกก็เป็นโครงด้านในนะครับ2อันนะโครงกับมีดาบนะฮะเป็น3แผง4แผงโครง5แผง6แผงอันนี้ท่อครับ7 8แผงอันนี้9แผงเรียงก่อนนะ10 11เป็นข้อต่อข้างใน12เป็นปืน13 14นะเป็นโครงแล้วก็พวกโล่นะครับผม15ก็จะเป็นโครงเป็นกอดสีดำ16ก็เป็นกอดสีแดง17 18 19 20 21แผงเองนะครับรายละเอียดมันไม่ค่อยเยอะแต่คือมันสวยเพราะว่าตัวของมันนะมันเป็นสีแบบไทเทเนียมอะเงาๆเฮ้ยเดี๋ยวประกอบมาดูแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์ให้มาแล้วก็เป็นสติกเกอร์กระดาษด้วยแล้วก็เป็นสติกเกอร์แปะโล่ด้วยนะครับคู่มือนะฮะคู่มือก็จะเป็นเหมือนเดิมครับการประกอบของมันนะครับผมว่ามีกี่แผงติดสติกเกอร์ยังไงอะไรยังไงอะไปดูดีกว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นไงแล้วกลับมาดูข้อมูลของมันแล้วก็ให้คะแนนความสวยของมันจะเป็นยังไงจะต้องซื้ออยู่ในตู้แค่ไหนยังไงยังไงเดี๋ยวกลับมาดูเฮ้ย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  Let's go Let's go
โอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรหล่อโคตรหล่อไปไงไปไง MSN 06X Shinenju Work Car Neo Xeon Mobile Suit โคตรเท่นะนี่อุปกรณ์มันก็จะมีสติกเกอร์มาให้2แบบสติกเกอร์ธรรมดาแล้วก็เป็นสติกเกอร์น้ำนะฮะแล้วก็มีพาร์ทมือเหลือนี่ทีมเซเบอร์มีดนะครับผมเท่มากนะตัวนี้ผมบอกได้เลยตัวนี้มันสามารถที่จะไปติดกับไอ้ตรงโล่ได้นะฮะก็โคตรเท่เลยแต่คือว่าผมยังไม่ติดผมว่าตัวนี้มันก็เท่แล้วสุดยอดของความเป็นชินันจูตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะความพิเศษของมันคือว่าเป็นเวอร์คาและที่สำคัญคือมันเป็นสีอะไทเทเนียมสีเงาเงาสีแดงแรงสามเท่าบอกแล้วสีแดงแรงสามเท่าเฟี้ยวนะอลังการงานสร้างจริงเท่เป๋งเลยนะและยิ่งใส่ตัวตรงนี้เข้าไปนะโอ้โหเท่จริงบอกได้เลยเท่มากสวยงามนะถ้าใครชอบไปทำสีก็ไม่ต้องมาทำสีเพราะตัวนี้มันเหมือนแบบทำสีมาให้แล้วก็ไปหาชินันจูที่มันเป็นธรรมดาเอาไปทำสีแค่นี้ผมบอกได้เลยว่าสุดติ่งเลยบอกครับผมนะโอเคเรามาดูข้อมูลเทคนิคของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวชินันจูตัวนี้ครับผมเรามาดูเทคนิคสเปคของตัวนี้กันนะครับผมตัวนี้จะมีชื่อว่า Custom New Type Use High Mobility Mobile Suitโมเดลนัมเบอร์ของมันคือ MSN06S Official Name ของมันคือ Shinenju ความสูงของมันอยู่ที่ 22.6 เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 25.2 ตัน Full Weight น้ำหนักเต็มเหนียวคือ 56.9 ตันพลังงานที่ใช้คือ Minovsky Ultra Compact Fusion Lector การกินกำลังไฟของมันอยู่ที่ 3,240 กิโลวัตต์วัสดุของมันก็คือการเลเดียมอลอยโรงงานที่ผลิตคืออานาฮามอิเล็กทรอนิกส์ออริจินอลยูนิตออเปอเรเตอร์คือ Neo Xeon อุปกรณ์ของมันนะครับคือแทงข้างหลัง2อันนะฮะแล้วก็ไซโครเฟรมคอปพิทครับผมปืน60มิลบอคแคนกัน2อันแล้วก็มีบีมเซเบอร์2อันมีบีมไรเฟิลแล้วก็มีเชดโล่นะครับผมแมคคอนิคอลดีไซเนอร์คือฮาจิเมะคาโตกินั่นเองครับผมและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของมันตัวชินันจูครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนี่เท้าก่อนเลยนะครับนี่ขยับได้นะครับงุ้มได้นะครับข้อต่อแน่นนะครับนี่1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะฮะขยับได้ข้อเท้านี่หมุนได้อย่างนี้นะครับผมนะฮะไอ้พวกนี้ขยับได้หมดนะฮะนี่เปี้ยวมากจุดขยับดูขาครับงององี้เลยเปี้ยวเนี่ยตรงนี้ขยับได้ตรงนี้ขยับได้รายละเอียดดีนะครับผมนะฮะเข่าเว้ยเข่าตรงนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งกระโปรงนะฮะข้างหน้า2ชิ้นขยับได้ด้านข้างขยับได้ด้านหลังขยับได้แน่นอนครับผมนะฮะท่อข้างหลังนะแล้วตรงนี้นะครับแขนเนี่ยหมุนได้นะฮะเขางอได้นะฮะเขาต่อแน่นนะฮะนี่ตรงนี้ขยับได้หัวขยับได้เอวขยับได้นิดนึงนะครับผมขยับได้หมดเลยนะฮะเปี๊ยวตรงนี้เปิดได้เปี๊ยวปีกหลังนี้ขยับได้นะตรงไหล่อย่างนี้นะขยับนี้ได้ด้วยโคตรเท่เลยเนี่ยบอกได้เลยว่าเท่มากนะมือจับได้หมดนี่โล่งนี้นะนี่กลางออกได้ด้วยนะเท่จริงนะแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้ได้เท่จริงเลยบอกได้เลยว่าเท่มากเท่สุดๆเท่เฟี้ยว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 จริงๆเรามาให้ดาวกันดีกว่า5ดาวเต็มผมจะให้อยู่ที่5ดาวไปเลยครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะจ๊าบสุดๆนะละเอียดตั้งแต่ขาเท้าข้อต่อเอวไซโครเฟรมแม้กระทั่งแบบตัวของมันรายละเอียดสีสันเนี่ยมือปืนหรือแม้กระทั่งโล่นะก็
รายละเอียดโคตรดีอ่ะสีก็ไม่ต้องพูดถึงเลยโคตรสวยเลยบอกตรงนะฮะขาเขยยึดต่อแน่นนะฮะแล้วก็มันไม่ต้องบอกอ่ะว่าต้องมีอะไรอีกแล้วอ่ะคือแบบเท่มาก5ดาวนี่คือสุดๆนะสำหรับตัว MZN06S Shinanju Titanium World Car นี่บอกได้เลยว่า5ดาวไปเลยสุดยอดไปดีกว่าวันนี้นะฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยด้วยแล้วดูว่าคราวหน้านะฮะผมจะประกอบตัวไหนถ้าใครอยากให้ประกอบอะไรก็บอกคอมเมนต์มาใต้คลิปนะฮะแล้วเราก็จะไปหาประกอบมาให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะวันนี้นะฮะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ไว้ด้วยนะฮะสำหรับตัวชินเดนจูตัวนี้เฟี้ยวมากไปดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมไปนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ Subscribe นะได้เจอกันอีกนะ